สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนี่ก็จะพามาชมหน่อไม้ฝรั่งสีม่วงนะคะนี่คือหน่อใหม่นะคะอันนี้คือหน่อเดิมคราวที่แล้วที่ให้ดูคลิปไปนะคะเมื่อคลิปที่แล้วนะคะหน่อนี้เดี๋ยวดูนะคะนี่นะคะอันนี้คือไม่แน่ใจว่าจะเห็นชัดไหมนะคะสีเขานะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะม่วงเลยนะคะนี่ถ่ายตอนเช้านะคะที่คราวที่แล้วนะคะที่ถ่ายไปเมื่อคราวก่อนช่ออื่นก็เนี่ยค่ะถ้าปลูกนานๆกิ่งเขาจะเป็นม่วงแบบนี้นะคะแต่ถ้ายังไม่ได้อายุกิ่งเขาจะกิ่งเขาก็จะเป็นสีเขียวไม่ม่วงนะคะแต่เมื่อแก่ไปเขาก็จะกลายเป็นเขียวแบบเนี้ยแต่เขาก็ยังมีม่วงให้เห็นอยู่นี่นะคะสีเขาจะอ่อนแบบนี้นะคะเมื่อเริ่มแก่นะคะเห็นชัดชัดคนเขาม่วงแบบนี้นะคะตอนแรกๆเล็กๆเขาก็เป็นสีสดๆแบบนี้นะคะแต่นี้เขาจะมีนวลนี่ค่ะนี่เขาก็เริ่มแก่แล้วนะคะเพราะสีเขาจะเปลี่ยนเป็นสีอ่อนลงนะคะอันนี้หน่อเล็กๆเมื่อคราวที่แล้วที่ทุกคนเห็นนี่นะคะอันนี้เป็นถ้าดาวไม่ผิดตัวนี้จะเป็นตัวผู้ดูจากขนาดของกิ่งนะคะตัวผู้นี่กิ่งจะเล็กกว่าตัวเมียนะคะไปดูคนอื่นนะคะอันนี้นี่ไม่ได้เอาอะไรผูกเอาไว้นะคะปลูกแบบธรรมชาติเลย นี่นะคะนี่เอละเดี๋ยวต้องตัดออกเมื่อคืนฝนตกแรงมากนะคะนี่ค่ะให้เห็นแบบชัดๆนี่นะคะสีม่วงแน่ๆนอนม่วงเข้มด้วยเขาโดนแดดเต็มที่เขาจะสวยมากแต่ถ้าเขาไม่โดนแดดเต็มที่มันจะมีโซนหนึ่งที่เขาไม่ค่อยได้โดนแดดนะคะเขาก็จะเอ็นตัวแบบนี้นะคะ
ปลูกไปสักระยะหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ซื้อเมล็ดไปจะต้องนำเมล็ดเนี่ยไปคัดสายพันธุ์กันนะคะเพราะว่าการเพาะเมล็ดนี่ก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะกลายพันธุ์นะคะแต่ว่าเท่าที่ดูของที่ปลูกเนี่ยส่วนที่กลายพันธุ์ก็ยังน้อยอยู่นะคะส่วนมากเมล็ดออกมาก็ม่วงแทบทั้งนั้นนะคะแต่ว่าตอนเพาะนี่คือมีคลิปให้ดูคราวที่แล้วคือนี่จะปลูกใส่กระถางนะคะเพื่อคัดเมล็ดให้ดูว่าเป็นสีม่วงจึงนำมาปลูกลงแปลงนะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกแรงมากนะคะเดี๋ยวจะให้พาไปดูหน่อยอันนี้หน่อที่กำลังออกมาใหม่เลยนะคะเนี่ยค่ะหน่อนี้นะคะใส่ตอนเช้าไม่แน่ใจว่าจะเห็นกันบ้างไหมนะคะลองดูนะคะการปลูกหน่อไม้ฝรั่งไม่ได้ยากเลยนะคะแล้วก็สนุกด้วยเดี๋ยวให้ดูคราวแล้วดูดอกตัวผู้เดี๋ยวคราวนี้ให้ดูดอกตัวเมียนะคะนี่คือดอกตัวเมียนะคะก้านเขาเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านในนี้นะครับจะเป็นสีเขียวนี่ค่ะนี่นะคะข้างในก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะหาตัวผู้ให้เห็นนะคะช่วงนี้มีแต่ตัวเมียนะคะให้ดูเกสรตัวผู้นะนี่ค่ะเกสรตัวผู้ก็จะเป็นข้างในก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะก็จะเอาตัวผู้เนี่ยมาผสมกับตัวเมียนะคะแต่ที่บ้านนี่ให้แมลงผสมนะคะเพราะเคยทดลองผสมเองแล้วไม่ติดคือติดก็ติดน้อยมากอะค่ะส่วนลูกของตัวสีม่วงเนี่ยก็เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะหักเลยอันนึงแต่ละนี่ค่ะให้ดูกิ่งคองยิ่งปลูกไปนานๆเขาก็จะยิ่งเข้มขึ้นนะคะเดี๋ยวจะให้ดูต้นที่เคยเอาลงปลูกไปนะคะแต่ว่า
้นยังเล็กมากไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมนะอันนี้คือต้นที่ในคลิปที่ลองเพาะให้มันสว่างไม่พอนะไปดูคราวหน้านะยังไงก็ขอให้มีความสุขกับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปการให้ดูหน่อไม้ฝรั่งสีม่วงนะคะนี่ค่ะสีสวยอันนี้เป็นต้นตัวเมียนะคะดูจากหน่อนะหน่อเขาจะอวบกว่าต้นตัวผู้อันนี้คือคิดว่าน่าจะเป็นต้นตัวผู้เดี๋ยวดูทีเพราะว่ากอนี้มีตัวเมียและตัวผู้อยู่ด้วยกันนะคะเห็นไหมเอ่ยยังไงฝากคลิปด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพจด้วยนะคะเมล็ดพันธุ์ผักและหน่อไม้ฝรั่งสีม่วงถ้าอยากได้สีม่วงแบบสีสดๆแบบนี้นะคะลองเพาะกันดูค่ะหรือสั่งมาได้ทางเพจนะคะเพราะว่าเรามีไม่มากไม่ได้ปลูกเยอะนะคะเพราะว่าเราต้องคัดเมล็ดนะคะเมล็ดก็ไม่ได้แพงมากจนถึงโอเวอร์ที่ซื้อกันไม่ได้นะสมัยก่อนราคาแรงและแพงกว่านี้เยอะนะคะยังไงฝากเพจด้วยค่ะเมล็ดพันธุ์ผักและหน่อไม้ฝรั่งสีม่วงวันนี้นะคะนี่ก็ขอลาไปก่อนจบคลิปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ